เดี๋ยวเขาใส่ฟิลเตอร์ให้หนูเป็นก่อนเราไฮรัสที่เดียวเนาะตอนนี้ลายละลายหรอลายละลายลายละลายร้อนไหมตาคนแป๊บนึงนะตาฟังปีนจ้าเดี๋ยวนี้กระสิทธิ์อ่ะมามาสวัสดีครับมาวันนี้คุณแม่หาคุยกันใหม่เลยใช่ไหมฮักโปร่งเป็นยังไงบ้างซิงเกิลใหม่ฮักปลงค่ะก็เป็นซิงเกิลที่ธัญญาได้มาร้องหมอลำแบบเต็มตัวที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบมีหมอลำแจมในเพลงบ้างหรือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงช้านี่ก็จะเป็นแนวจังหวะสนุกสนุกแล้วก็เป็นหมอลำแบบม่วนๆเลยแล้วก็เนื้อหาเพลงจะเป็นเกี่ยวกับว่าเราแบบปลงใช่ปลงกับความรักที่มันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นฟีลแบบสนุกสนานกลับมาเต้นในรอบแบบหลายเดือนหลายปีเลยโอ้ถ้าแบบนับจากซิงเกิลก่อนหน้านี้ก็ปล่อยไปตายโลดประมาณปี61ใช่ค่ะก็กลับมาเต้นแล้วก็กลับมาแบบทำเพลงเร็วในรอบ6ปีจริงๆมันเป็นแนวแบบว่าเซอร์หมอลำด้วยการร้องของเราครั้งแรกเลยใช่ค่ะคือหนูแม่เป็นหมอลำอยู่แล้วแล้วเราก็คือร้องหมอลำได้แต่ว่าไม่มีความมั่นใจว่าแบบเออเราจะร้องเหมือนหรือเปล่าแต่พอหลังๆมาเราได้ไปเล่นคอนเสิร์ตหลายๆที่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ร้องหมอลำเยอะก็เลยคิดว่าเออน่าจะมีสักซิงเกิลที่ทำเป็นหมอลำบ้างเตรียมงานนานไหมคะกับซิงเกิลนี้น่าจะประมาณตั้งแต่เดือนตุลาค่ะไม่ว่าจะเป็นหาเพลงแก้เพลงแก้ดนตรีแล้วก็มาตอนท้ายก็คือแบบแก้ MV ใช่หลายสิ่งมากจริงๆเพลงนี้คือเปิดมาเหมือนธัญญาหลอกคนฟังก่อนด้วยด้วยความแบบช้าๆซึ้งๆเศร้าๆก่อนใช่ค่ะก็จะเป็นเหมือนเปิดมาแบบเป็นเพลงช้าคนก็จะแบบงงว่าเอ้ยเอาอีกแล้วหรอเพลงเศร้าอีกแล้วหรอเงี้ยค่ะแต่ว่าพอแบบพอเข้าท่อนเพลงเร็วปุ๊บก็คือม่วนเลยเราคาดหวังกับเพลงนี้มากน้อยแค่ไหนจริงๆหลังๆมาหนูทำเพลงเนี่ยหนูคิดแค่ว่าเราทำให้เต็มที่ในทุกๆเพลงค่ะแล้วก็ผลออกมายังไงก็ไม่เป็นไรใช่แต่ถามว่าคาดหวังไหมก็อยากให้แบบพี่ๆหมอลำหรือว่าคณะต่างๆได้แบบเอาไปเล่นด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ยินดีถ้าเราก็ยินดีถ้าเขาจะเอาไปเล่นใช่ไหมเล่นได้ค่ะก็ไม่ได้แบบมีค่าลิขสิทธิ์ใดๆคือสามารถแบบว่าเล่นได้เลยวันนี้ปล่อยวันแรกด้วยใช่ไหมฮะค่ะวันนี้ปล่อย MV วันแรกปล่อย MV วันแรกค่ะเมื่อประมาณ10โมงเช้าอย่าง MV ก็คือเดินทางไปที่นู่นเลยไปถ่ายทำที่อุดรธานีเลยถ่ายทำที่อุดรธานีคือด้วยความที่พอเป็นเพลงหมอลำปุ๊บหนูก็เลยแบบเหมือนอย่างอิงสถานที่ที่แบบคนกำลังแบบท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอดีที่ตรงนั้นเราได้ไปไหว้แล้วเรารู้สึกว่าเออยังไม่ได้มีศิลปินคนไหนไปทำเพลงอยู่ตรงนั้นไปถ่ายทำตรงนั้นแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอาสถานที่ตรงนี้เป็นการเล่าเรื่องดีกว่าว่าแบบเออเราเคยไปกับผู้ชายคนนี้แล้วก็แบบมาอกหักตรงนี้วันนี้กลับมาแบบคนเดียวด้วยความแข็งแกร่งสตอรี่ในเรื่องไม่ใช่ชีวิตจริงเราใช่ไหมไม่ค่ะพอไปที่วัดตรงนั้นมีขอพรหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมนี่แหละนี่แหละเรื่องมาอยู่ตรงนี้ที่เราต้องการเพื่อไทยรัฐก็จะขอพรหน่อยอะไรหน่อยอะไรหน่อยเล่าสักนิดก็ขอพรเกี่ยวกับเพลงเลยค่ะก็บอกท่านว่าเราจะมาถ่ายทำที่นี่นะขอให้เพลงนี้แบบปังๆแล้วก็ให้คนได้แบบรู้จักสถานที่เยอะขึ้นเป็นการเปิดเมืองจริงๆตรงนั้นน่ะเป็นเมืองเก่าค่ะเป็นเมืองเก่าที่เพิ่งขุดพมพบเจอใช่มันมีความรู้สึกอะไรพิเศษไหมว่าต่างกับที่นี่ตอนที่เราเข้าไปอะไรเงี้ยก็คือเราเป็นคนแบบศรัทธาเรื่องปู่กับย่าพญานาคอยู่แล้วก็เลยที่เนี้ยก็จะเป็นเกี่ยวกับปู่ย่าพญานาคด้วยค่ะก็เลยเอาตรงนี้ตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอุดรธานีเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ทั้งคนไทยแล้วก็คนลาวที่ข้ามมาใช่แต่ว่าระหว่างไปทำก็คือราบรื่นใช่ไหมย่าพอเราขอปู่ขอย่าไปแล้วราบรื่นมากค่ะมีปฏิหารอะไรที่เราสัมผัสได้ไหมอะไรนะคะมีปฏิหารอะไรที่เราสัมผัสได้ไหมยังไม่มีค่ะแต่ว่าคือตอนนั้นเนาะคือหนูก็ด้วยความที่แบบเรามีน้องด้วยแล้วก็แพ้ทุกวันเลยช่วงนั้นแต่พอวันที่ไปถ่าย MV ก็คือสบายมากไม่แพ้เลยตอนถ่าย MV เนี่ยเห็นบอกว่าย่าก็คือท้องแค่2เดือนเองตอนนั้นใช่ค่ะตอนแรกตัดสินใจว่าจะถือเคล็ดไม่บอกใครใช่ก็ตอนนั้นท้อง2เดือนเราก็รู้สึกว่าเราก็ยังอยากทำอะไรให้มันแบบปกติอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังไหวอยู่ก็เลยตัดสินใจถ่ายเลยแล้วตอนหลังทำไมถึงยอมบอกย่าว่าครบ3เดือนแล้วค่ะเป็นการถือเคล็ดที่แบบว่าไม่ว่าจะเป็นทางอีสานหรือว่าคนไทยทั่วไปบางคนก็ถือเหมือนกันก็คือรอให้น้องแบบแข็งแรงก่อนแสดงว่าเพลงนี้มันมาก่อนใช่ไหม
ก่อนมาก่อนค่ะเป็นเพลงนี้คือ2เดือนนะใช่แพลน MV ก็ออกแล้วแล้วก็มารู้ว่ามีน้องต้องปรับเยอะมั้ยย่าไม่ได้ปรับค่ะไม่ได้ปรับก็คือไม่ว่าจะเป็นการซ้อมเต้นอะไรเงี้ยก็คือรู้แล้วว่ามีน้องก็บอกโคโรกราฟว่าให้เซฟลงในเรื่องของการกระโดดอะไรใช่ส้นสูงเราก็ยังใส่อยู่นะอันนี้คนก็บอกมาอยู่ว่าให้หยุดใส่ส้นสูงวันเดี๋ยวขอวันนี้วันเดียวค่ะมาสวยก่อนใช่แต่ว่าเวลาขึ้นคอนเสิร์ตหลังๆมาก็คือเปลี่ยนรองเท้าแล้วเพราะว่าพอขึ้นปุ๊บคนก็บอกว่าน้องย่าเปลี่ยนรองเท้าหนูก็โอเคไปเปลี่ยนรองเท้าให้ตามใจแฟนคลับแล้วก็เพื่อสุขภาพตัวเองด้วยแต่ว่าในเพลงอ่ะตอนนั้นคือเราอยู่ท้อง2เดือนแต่ก็เต้นสะบัดใส่เต็มมากเลยนะธัญญาในใช่ก็มันพอบอกว่าให้เบาๆแล้วท่าเต้นมันต้องสะบัดอ่ะมันก็เบาไม่ได้แล้วเรากังวลไหมคะตอนเต้นเพราะคือหนูอ่ะใช้วิธีการแบบเหมือนมั่นใจว่าตัวเองแข็งแรงแล้วก็มั่นใจว่าน้องก็แข็งแรงก่อนถ่ายก็อุลตราซาวด์อะไรอย่างเงี้ยให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เหมือนบอกเขาว่าทำงานกันนะลูกใช่ใช่เดี๋ยวแม่พาเต้นนะแต่ค่ะอารมณ์เขามีปรึกษาคุณหมอแล้วใช่ไหมปรึกษาแล้วค่ะก็คุณหมอก็บอกว่าให้แบบเซฟตัวเองให้มากที่สุดไม่แล้วอารมณ์เขายอมหรอเขาก็ต้องตามใจหนูใช่แต่เขาก็มีเป็นห่วงมีเตือนหรืออะไรอย่างเงี้ยระวังนะโชคดีหรืออวยพรอะไรอย่างงี้ไหมลูกมีเป็นห่วงค่ะว่าแบบให้เซฟตัวเองเยอะๆอย่าแบบสะบัดเยอะอะไรมีลืมตัวบ้างไหมมีค่ะมันจะมีแบบเหมือนท่าแบบสวัสดตูดแบบเซิงๆหน่อยอย่างเงี้ยแล้วก็มีบ้างแต่ว่าก็พยายามอยู่ค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแต่ว่าคือหนูก็ได้แบบได้เซฟตัวเองแบบดีพอสมควรซึ่งหลังจากถ่ายทำอะไรเสร็จหนูก็ไปพบคุณหมอตามนัดแล้วก็ปกติใช่พอไปพบคุณหมอหลังจากที่ถ่าย MV เสร็จน้องก็แบบยืดแขนยืดขาให้ดูเลยใช่เป็นสาวเป็นชาเลนจ์ที่แม่ได้แล้วคือชัดมากว่าเขาดิ้นณตอนนี้กี่เดือนแล้วอะไรยังไงตอนนี้14สัปดาห์ประมาณ3เดือนกับอีก2อาทิตย์ใช่ทราบเพศแล้วทราบเพศอีกวันที่6มีนาคมนี้ทราบเพศค่ะลุ้นมากค่ะคนรอบข้างก็คือลุ้นกันหมดเลยอยากได้ผู้ชายอยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้แต่ว่าใจก็อยากได้ผู้หญิงแล้วอาโล่ล่ะสามีล่ะอาโล่ก็อยากได้ผู้หญิงค่ะแต่เขาก็ทายว่าน่าจะเป็นผู้ชายเพราะอะไรอ่ะไม่รู้เขาเชื่อเซนเขาแล้วเขาก็มันมีความเชื่อว่าถ้าบอกว่าเป็นผู้ชายแล้วจะออกมาเป็นผู้หญิงเลยอ๋อใช่ก่อนใช่จริงๆแล้วคือพอที่หนูวางแพลนไว้เนี่ยพอทราบเขาแล้วหนูเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตัวเองแค่ไหนมีแพลนชีวิตอะไรที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเลยค่ะก็คือถามทางค่ายว่าคอนเสิร์ตอีเวนต์ของค่ายที่แพลนไว้จนถึงสิ้นปีอย่างเงี้ยหนูขึ้นได้ไหมจริงๆเราเตรียมใจไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องซิงเกิลก็คือพอรู้ปุ๊บก็คิดแล้วแหละว่าอาจจะไม่ได้ทำเพลงเสร็จแล้วแต่อาจจะไม่ได้ถ่ายเอ็มวีหรืออาจจะยุติไว้ก่อนแต่ว่าเนี้ยคือทางค่ายบอกยุติทำไมแบบไม่ได้มีในความคิดเลยอะไรเงี้ยเขายินดีด้วยกันหมดอะค่ะก็หนูต้องขอบคุณทางอาสยามด้วยที่แบบว่าช่วยซัพพอร์ตหนูแบบหลายๆอย่างวางแผนต่างๆแล้วก็ในเรื่องของคอนเสิร์ตก็ยังรับได้อยู่แล้วก็ที่รับค้างไว้อย่างเงี้ยค่ะก็ยังไปได้จนถึงแบบ7เดือนเลยบอกว่ารับงานยาวคอดเลยใช่ก็มีการดีไซน์กับสไตลิสต์ไว้ค่ะว่าการแต่งตัวในตอนที่ท้องใหญ่เราจะแบบแฟชั่นไหนใช่คิดไว้ว่าจะมีโปรเจกต์ตอนใกล้คลอดอีกคิดว่าจะมีค่ะใช่ตอนที่แบบท้องใหญ่ก็จะมีทำคอนเทนต์ทำอะไรอย่างนี้เรื่อยๆพี่ยาย้อนกลับไปวินาทีที่แบบตัวเองทราบว่าตัวเองเป็นแม่เนาะแต่เราเห็นว่าน้ำตาตื้นน้ำตาไหลเลยใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะเราแค่อยากจะเหมือนหยุดคุมเพื่อที่จะแบบบำรุงมดลูกคือก็อยากมีแล้วแหละทีนี้พอหยุดเดือนเดียวแล้วน้องก็มาเลยก็คือเหมือนจริงๆเราคิดว่าน่าจะสักปลายปีหรือปีหน้าก็น่าจะพร้อมพอแบบน้องมาก่อนเราก็รู้สึกโอ้โหมาเร็วมากแล้วก็น่าจะอยากมาปีมังกรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็ดีใจมากๆค่ะอารมณ์นี่เขาไม่เฮเลยหรอว่าแบบโอ้โหเขาอยากได้ตั้งแต่แรกแล้วคือเขาเป็นคนแบบขอร้องให้หนูว่าให้หนูหยุดได้ไหมให้หนูแบบว่าไม่ได้หมายถึงหยุดทำงานนะคือหมายว่าหยุดคุมได้ไหมใช่ตอนนี้เหมือนแบบว่าปั๊บใช่ค่ะก็ทุกคนก็ยินดีหมดเลยคือแม่ก็อยากได้หลานแม่บอกว่าไม่ได้รอแบบรุมๆแรงๆแล้วก็ยืดอกไหมอารมณ์ยืดอกไหมย่าแบบอะไรนะคะก่อนท้อง
ฝันเห็นแบบฝันเห็นพระฝันเห็นพระธุดงค์เหมือนเข้าไปในป่าแล้วก็มีพระเยอะมากนี่แหละมีอารมณ์มีอกไปบอกฝันปุ๊บเชื่อพ่อแรงใช่ก็เขาก็ภูมิใจแล้วงานมั่นที่ผ่านมาค่ะเกิดขึ้นปกติในแผนอยู่แล้วหรือว่าพอรู้ว่ามีน้องก็เลยต้องมั่นแล้วแหละต้องจริงจริงอ่ะเราก็มีแพลนอยู่แล้วว่าไม่ปีนี้ก็ปีหน้าแต่พอมีน้องมาแล้วเนี่ยก็เลยอยากทำให้ถูกต้องแล้วก็อยากแบบว่าเหมือนขอเข้ามาผู้ใหญ่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบจัดงานมั่นขึ้นมาแบบกระทันหันนิดนึงแสดงว่าเป็นงานภายในเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็จริงๆหนูต้องแบบขอโทษแบบผู้ใหญ่หลายๆท่านมากๆที่หนูไม่ได้เชิญแล้วก็มีหลายคนที่สำคัญกับชีวิตเราแล้วเราไม่ได้แบบไม่ได้ทักไปบอกอะไรเงี้ยค่ะก็ลองมันแต่งก็จะเชิญให้ครบทุกคนแน่นอนอันนี้เราแพลนงานฉลองแต่งไว้เมื่อไหร่คะงานแต่งเนี่ยแพลนไว้ว่าน่าจะให้น้องคลอดก่อนแล้วก็อยากจัดเป็นงานเดียวกันกับงานผูกแขนน้องเลยรับขวัญน้องเลยอย่างเงี้ยค่ะจะได้แบบรวมทุกคนได้แบบเห็นหน้าน้องด้วยแล้วลูกจะอยู่ในงานแต่งเราด้วยใช่ค่ะทางคุณปู่คุณย่าเตรียมของรับขวัญไว้ก็เตรียมแล้วบ้างค่ะทางนู้นก็เหื่ออยู่ตอนนี้ยังมีอาการแพ้มีอาการอะไรเริ่มดีขึ้นค่ะแต่ว่าช่วงแรกๆคือหนักเลยกินอะไรไปก็จะแบบคลื่นไส้อย่างเงี้ยตลอดมีเหม็นหน้าสามียังมีไหมมีแบบหงุดหงิดช่วงแรกๆที่ยังไม่รู้ใช่ค่ะหงุดหงิดแบบเหมือนไม่อยากให้เขาอยู่ใกล้อะไรอย่างเงี้ยได้ข้ามตัวเขายัง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 แต่เขาก็มีแบบผื่นขึ้นหน้าแล้วก็มีแบบไม่รู้เหมือนกันค่ะหนูก็ไม่เข้าใจว่าแพ้แทนเป็นยังไงแต่ว่าเหมือนเขากินอะไรที่อยากกินดึกๆก็คือออกไปนั่งกินคนเดียวแล้วก็มีก็อยากกินมากใช่อย่างตอนนี้เราเตรียมตัวการเป็นคุณแม่ยังไงบ้างแบบการเลี้ยงลูกหรืออะไรอย่างนี้มีบ้างไหมคะพี่ย่าการเลี้ยงลูกอ๋อก็ดูใน TikTok เยอะค่ะก็ดูใช่คือใน TikTok เป็นศูนย์รวมการเรียนรู้ใช่ค่ะก็จะมีเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นทั้งมีตั้งแต่พระเลยนะคะที่มาแบบไลฟ์เกี่ยวกับแบบข้อธรรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคุณหมอที่มาไลฟ์อธิบายต่างๆหรือว่ามาแบบอัดคลิปลงเงี้ยแล้วก็ไปตามคุณหมอสุตินริเวชใช่ก็เก็บข้อมูลหลายๆอย่างก็กังวลไหมธัญญาเพราะวันหนึ่งเราเป็นแบบสาวน้อยแล้ววันหนึ่งฉันต้องรับบทบาทเป็นแม่แล้วว่าถามว่ากังวลไหมแรกๆค่ะแรกๆที่รู้คือกังวลแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำตัวยังไงไม่รู้ว่าชีวิตจากเนี้ยจะแบบเปลี่ยนไปยังไงแต่สุดท้ายแล้วพอเรื่อยๆมาหนูก็เริ่มปรับตัวว่าเออมันต้องเป็นแบบนี้แล้วก็ทุกอย่างมันก็มีทางออกหมดแล้วชีวิตเราอ่ะเจออะไรมาแบบหนักมากๆแล้วครั้งเนี้ยอาจจะเป็นแบบความสุขครั้งใหม่ที่เราอยากมีอ่ะเรารู้สึกว่าเออครอบครัวเราก็ไม่ได้สมบูรณ์ครอบครัวทางอาโลกเขาก็ไม่ได้สมบูรณ์เราก็เลยแบบอยากสร้างขึ้นมาใหม่ให้มันสมบูรณ์แล้วก็เชื่อว่าเขาจะมาเติมเต็มความสุขในชีวิตเราแล้วขนาดเราตัวคนเดียวอ่ะเราก็ยังแบบดิ้นรนจนสุดๆแล้วพอเรามีลูกขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้ที่จะปล่อยให้ตัวเองตายอ่ะใช่มีมาให้คำมั่นสัญญาว่าจะดูแลทั้งอาโลแล้วก็น้องให้ดีสุดเลยค่ะก็เป็นนักเป็นสัญชาตญาณของแม่แหละที่ตั้งแต่ได้ยินเสียงหัวใจตั้งแต่เขาดิ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะดูแลเขาให้ดีที่สุดแต่วิธีการเลี้ยงหรือการดูแลเนี่ยก็แล้วแต่บุคคลไปกับคุณแม่ย่าเองให้แบบพูดย่าได้พูดกับคุณแม่ไหมแม่เนี่ยแม่จะเลี้ยงเองใช่แม่คืออยากเลี้ยงมากแล้วก็รอมากเวลาไปอุลตราซาวด์เขาก็จะนั่งดูวิดีโอตลอดทั้งวันเลยบางคนตั้งชื่อรอแล้วนะของเรามีบ้างไหมเราก็ติดใจฮัลโหลเลยว่าแบบจะตั้งชื่อมีค่ะแต่ว่าก็รอติดตามใน TikTok เพราะเราจะลงคลิปเรื่อยมีคอนเทนต์ได้นานเกี่ยวกับลูกโอ้คอนเทนต์รัวๆค่ะเพราะว่าตั้งแต่พอรู้ปุ๊บก็ถ่ายคลิปต่างๆเก็บไว้เพื่อที่พอครบ3เดือนปุ๊บเนี่ยเราก็ลงคลิปรัวเลยย้อนถึงดราม่าบ้างตั้งแต่ยังไม่ออกมาเปิดว่าท้องจนออกมาเปิดว่าท้องแล้วก็เจอดราม่าตลอดค่ะจริงๆไม่ได้มีหนูรู้สึกว่าไม่มีนะก็คือสำหรับคนทั่วไปก็จะแสดงความยินดีกันแทบจะทั้งหมดอันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆแบบแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพอเราเปิดออกมาปุ๊บทุกคนก็แบบยินดีด้วยบางคนที่บอกว่าท้องก่อนแต่งอะไรเงี้ยบางคนที่บอกว่าท้องก่อนแต่งแล้วราคา
ถูกนี่ใช่ไหมคะแสดงว่าเราเห็นมันก็วอดอยู่ใช่คืออันเนี้ยก็อาจจะไม่ได้ว่าหนูก็ได้เนาะเพราะเขาก็ไม่ได้ว่าหนูแต่ว่ามันก็ถูกหนูเพราะหนูท้องพอดีแล้วก็ถูกคุณแม่หลายๆคนที่แบบท้องก่อนแต่ก็หลายๆคนเลยสมัยนี้แบบหนูว่ามันปี2024แล้วว่าแล้วก็ไม่ได้มีใครมานั่งจับผิดหรือว่ามานั่งตีค่าราคากันอยู่แล้วว่าถูกหรือแพงคุณแม่ที่แบบท้องก่อนแต่งหลายๆคนเขารวยเป็นพันล้านร้อยล้านก็มีใช่ค่ะคือเพราะฉะนั้นคือไม่ว่าครอบครัวจะสูงส่งหรือว่าครอบครัวจะรวยมากแค่ไหนก็ไม่มีสิทธิ์มาตีค่าราคาใครว่าราคาถูกหรือราคาแพงกับหลายๆคนที่เขาบอกว่าเขาเกาะกระแสเราไม่หยุดนี่รู้สึกยังไงบ้างเนี่ยนี่ละเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วตรงนี้หนูก็ไม่ได้มองว่าเกาะหรือไม่เกาะอะไรค่ะก็แล้วแต่ว่าใครจะทำตัวยังไงสังคมก็มองออกทุกคนก็มองออกอยากทำอะไรให้เขาหยุดอยากทำอะไรสักอย่างเขาหยุดไหมคะแล้วเขาบอกเอ้ยทางญาติไม่ฟ้องไปเลยหรอหรืออะไรยังไงดีใช้กฎหมายจัดการหนูว่าเปลืองค่าทนายเฉยมันไม่ได้มีประโยชน์สำหรับถ้าเขาไม่หยุดอย่างเงี้ยทำไงก็ไม่หยุดก็ต้องปล่อยค่ะถ้ามีความสุขที่จะทำก็หนูก็คิดว่ามันเป็นความสุขของเขาเราก็สาธุบุญด้วยไม่ได้ที่เราออกมาโพสว่าเรื่องข่าวท้องนี้แล้วก็บอกว่ายังขึ้นรูปคู่กับเขาไอคนอ๋อก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเดิมๆค่ะแล้วพอเราไปแปะรูปคู่กับคนที่ไลฟ์สดแบบพูดแบบนั้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากแบบไม่อยากแปะรูปคู่ไม่อยากให้พี่ๆสื่อไปแปะรูปมันรู้สึกอายคนที่มันเป็นเรื่องซ้ำๆเดิมๆแล้วไม่จบสักทีแล้วคนน่ะก็จะคอมเมนต์ว่าแบบแซะกันไปแซะกันมาซึ่งทุกคนก็จะเห็นว่าหนูอ่ะไม่ได้พูดอะไรเลยหนูอยู่ในพื้นที่ของหนูตลอดแล้วพอมันเป็นข่าวคู่กันบ่อยๆคนก็หาว่าทะเลาะกันเพราะผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะมันอายคนมากๆหนูสงสัยไงว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรไม่ทำอะไรหนูก่อนที่เขากลัวมีอะไรใหม่ไปแล้วหนูก็สงสัยเหมือนทุกคนนั่นแหละค่ะแต่ว่าหนูก็ต้องปล่อยผ่านไม่มีจะมีนัดเคลียร์ไม่จะได้จบจบก็แบบเป็นอะไรกับฉันไม่มีประโยชน์ค่ะใช่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องแบบเคลียร์อะไรทุกวันนี้คือมันเป็นระยะเวลาปีกว่าแล้วเนาะหนูก็ชินค่ะพูดได้ไม่เป็นไรทำตัวได้แล้วอย่าไปเสียเวลากับตรงนั้นอยากฝากอะไรถึงเขาไหมถ้าเขาดูอยู่หนึ่งคำก็ไม่คืออยากฝากอะไรถึงเขาใช่ไหมทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทัวร์ลงหรือว่าอะไรตอนนี้ให้ย้อนกลับไปดูการกระทำตัวเองก่อนว่าตัวเองทำอะไรไว้ทำไมคนถึงไม่ชอบไม่ใช่มาโทษแต่ FC หนูว่า FC หนูไปเม้นแซะทำไมเขาถึงแซะจุดเริ่มต้นแค่นั้นเองใช่หนูกลัวไหมว่าเขาดูไลน์นี้หนึ่งแล้วอาจจะยังไม่จบต่ออะไรแน่นอนค่ะหนูชินแล้วค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องมีอะไรต่อแน่นอนเนาะมันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นมหากาพย์ไปถึงตอนไหนแต่ว่าก็คือสำหรับหนูจบแล้วก็หนูก็ไม่อยากพูดถึงแล้วไม่อยากแบบไม่อยากให้มันเป็นข่าวคู่กันว่าทะเลาะกันว่าอะไรอย่างเงี้ยมันน่าอายมากเลยนะคะอายเถอะจริงๆเริ่มต้นที่พวกพี่แหละอย่าถามเนาะโอเคค่ะเรียบร้อยอินเสิร์ต